อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แบบนี้ก็ได้เหรอซันนี่สวมอินเนอร์หมอเป้งบอกลาทานตะวันเพราะเจอคนนี้ซันนี่สุวรรณเมธานนท์สวมบทหมอเป้งในรักฉุดใจในฉุกเฉินบอกลาทานตะวันเพราะเจอคนใหม่มาคุมแขนทำมาริโอถึงกับเข้ามาแซวพีคมากเรื่องราวรัก3-4เศร้ากำลังวุ่นวายสุดๆสำหรับละครกระแสแรงรักฉุดใจในฉุกเฉินมีทั้งทีมหมอเป้งทีมทานตะวันทีมน้องหมอและทีมบะหมี่ขณะที่เหล่านักแสดงที่รับบทนำในเรื่องก็อินเนอร์มาเต็มอินกับบทละครจนไปรับกันในชีวิตจริงด้วยอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์พระเอกของเรื่องที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยอินเนอร์หมอเป้งมาแล้วล่าสุดหลังจากที่ต้องวุ่นวายกับเรื่องราวความรักในเรื่องและต้องตามง้อทานตะวันดูเหมือนว่าหนุ่มซันนี่จะพบหนทางใหม่แล้วเมื่อเจ้าตัวได้ลงรูปคู่กับพระเอกต่างช่องอย่างเจมส์จิรายุจากที่ไปออกงานด้วยกันกับภาพชวนจิ้นมีกอดแขนสบตาหวานพร้อมแคปชั่นว่าทานตะวันคงไม่ต้องแล้วล่ะคิดคักผู้พีทะลุมาเลยอีอีแฮชแท็กทีมเจมส์งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆหรือนี่จะเป็นคู่จิ้นใหม่แต่แบบนี้ก็ได้เหรอขณะที่พระเอกหนุ่มมาริโอ้มาเรอร์ก็เข้ามาร่วมแซวบอกว่าสายนี้ก็ไม่บอกก่อนที่ซันนี่จะตอบกลับอย่างพีคว่าฮ่าฮ่าฮ่าเคยบอกไปแล้วแต่โอ้ไม่สนทำเอาแฟนคลับฮากันสนานเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ